เวลาเจ๊ปานซื้อกุ้งแล้วก็แช่แข็งในตู้เย็นแบบนี้เพื่อให้เขาสดนะคะมันจะมีอยู่2แบบที่เจ๊ปานจะใช้ปกติตะก่อนเลยเนี่ยเจ๊ปานก็เอากุ้งเนี่ยล้างทำความสะอาดแล้วก็เรียงใส่ในกล่องแบบนี้นะคะแต่สรุปว่ามันติดกันเป็นแผงเลยค่ะนี่คือมันจะติดแล้วเราก็เอามาทำอาหารยากมากวันนี้เจ๊ปานมีเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้กุ้งแกะออกมาเป็นตัวแบบนี้ไม่ติดกันเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เพิ่งแกะมาเหมือนกันจากช่องฟิตนะคะเนี่ยแบบนี้เลยค่ะออกมาเป็นตัวเขาจะไม่ติดกันเลยนะคะก็เอามารอให้เขาเย็นละลายแล้วก็ใช้ทำความทำอาหารได้ง่ายๆเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าเจ๊ปานใช้เคล็ดลับอะไรวันนี้เจ๊ปานได้กุ้งสดมาค่ะเพื่อนๆซื้อเอาไว้สำหรับทำกับข้าวก็ใช้ทีเดียวไม่หมดแน่นอนค่ะเจ๊ปานก็จะเอาไว้แช่ช่องฟิตเจ๊ปานมีเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่จะทำให้กุ้งเนี่ยเวลาอยู่ในช่องฟิตแล้วเนี่ยมันจะไม่เกาะกันเป็นแพรมันจะกลายเป็นตัวแบบนี้เอาหยิบมาใช้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊ปานก็จะเอามาตัดหนวดหน่อยมันก็มีหนวดยาวๆแบบนี้ค่ะเราตัดออกให้เวลาแช่เนี่ยมันจะได้ไม่ทำให้หนวดเนี่ยไปพันกับตัวอื่นนะคะตัดทิ้งเลยตัดหนวดเรียบร้อยแล้วนะคะเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆเราจะเอาน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะมาโรยให้ทั่วตัวกุ้งเลยเราจะโรยแบบว่าให้มันเกาะตัวกุ้งเพื่อที่จะให้กุ้งเนี่ยเขาจะไม่ติดกันนะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะน้ำตาลเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ช่องฟิตมันจะไม่ได้ซึมเข้าไปในตัวกุ้งนะคะเพราะยังไม่ได้แกะเปลือกคุกเขาเลยค่ะเพื่อให้ตัวน้ำตาลเกาะกุ้งนะคะคุกเรียบร้อยนะคะใส่ไปสัก 5-6 ช้อนโต๊ะมันก็เคลือบได้ละเราก็จะหากล่องที่มีฝาปิดเอามาใส่กุ้งเพื่อเอาไปแช่ช่องฟิตนะคะตอนนี้น้ำตาลก็เคลือบกุ้งอยู่ก็เป็นตัวไปเลยค่ะเรียงให้เรียบร้อยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะปิดฝาแล้วแช่ช่องฟิตได้เลยกุ้งแช่แข็งผ่านมาได้คืนหนึ่งที่เจ๊ปานแช่นะคะเจ๊ปานก็ดูว่ากุ้งเขาก็เป็นตัวค่ะหลังจากที่เราเอามาโรยน้ำตาลเป็นเคล็ดลับง่ายๆภูมิปัญญาชาวบ้านกุ้งเขาก็ไม่ติดกันเลยค่ะสามารถแยกออกเป็นตัวได้อย่างง่ายๆเลยแบบนี้นะคะไม่ติดเลยจริงๆอันนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะก็รอให้มันเย็นแล้วก็ละลายทำอาหารได้เลยไอ้ขณะที่เจ๊ปานลองทำอีกอันนึงก็คือไม่ได้โรยน้ำตาลนะคะกุ้งก็จะติดเป็นแผงแบบนี้ใช้งานยากรอละลายนานตัวก็ติดกันก็จะเสียทรงถ้าแกะไม่ดีแบบนี้ง่ายกว่าค่ะเพื่อนๆสะดวกด้วยนะคะเจ๊ปานขอตัวไปทำอาหารก่อนนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆในการทำให้กุ้งเนี่ยแช่แข็งแล้วตัวไม่ติดกันแกะเป็นตัวได้อย่างง่ายๆเลยนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ